อันนี้ก็ต้นละมุนฝนมันจะตกแค่พริกชี้ฟ้านะคือดอมน่าจะแม้ได้นี่พริกชี้ฟ้านี่เพราะว่ามันหางสีกระเดขึ้นตอนนี้ก็คือเราเข้ามาเลือกมายูคาแมนวรศาสตร์ครับมาเลือกมายูคาเป็ดไอ้ข้าวไก่ข้างหน้าเขาจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไม่คุยไม่พูดไหนใหญ่ขนาดนี้มอสุนครับไอ้ตัวเอ็นนันคอมันถนอมรุ่นนี้ไปไหนเลยรุ่นนี้เป็นใหญ่อะตัวเอ็นนันคอมันนันคอที่สูงก็1 2 3 4ครับเราต้องเอาลำตรงๆมันตรงๆไหนตรงไหนอยู่ตรงเอาที่โชว์ตัวนี้คือเป็ดโคตรใกล้เนาะเลยมันยาว5เมตรก็ไอ้ก็ต้นนี้นําเลยครับ30ค่ะตัวนี้30ยาวๆเท่าไหร่ครับ4เมตรปลาย4เมตรกว่าเราตัดเอา1 2 3 4 5มันเลยเท่าไหร่เลยตรงๆเท่าไหร่เอาไปให้ครอบไก่ชื่อสูตรมาแล้วเอาล้างตรงๆเพราะว่าเวทครอบไก่ช่วงรัดคอมันจะ5เมตรแต่ช่วงหลังคามันจะ6เมตรตัวนี้เอาเก็บตัวนะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีเดือดแชนแนลนะคะสบายดีทุกคนอากาศเอฟซีทั้งหลายค่ะวันนี้นะคะน้องซื่นอยู่ที่โคกหนองนาของเรานั่นเองนะคะพร้อมกับสาวปูนและพร้อมกับจิ้นลุยด้วยนะคะวันจิ้นลุยก็มาออนอัวร์ด้วยกับเรานิดนึงนะคะแล้วก็เฮาไปขนไม้มานะคะเดี๋ยวจะทำข้อไก่โดยคลิปนี้ก็คือยังทำไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวให้เอฟซีมาเบิ่งตอนนี้เขาก็เตรียมของแล้วก็พาไปเบิ่งว่าเฮาจะเอ็ดคอไก่ของอีพอนี่ตรงเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปเบิ่งการคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นมาฝากก่อนน่าจะเป็น EP 1 EP 2ก็น่าจะเสร็จแล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะคลิปนี้ก็ยังไม่ทันได้แล้วดอกนะคะเพราะว่าจะเอามาเสา6ไม้เอามาเป็นเสา6อันเสา6ไม้ว่าเออแล้วล่ะเสา6ต้นนะคะส่วนนี้นาซานะคะกำลังแกะมาต้นคลิปที่ FC เห็นไปที่เฮาไปเลือกซื้อไม้ยูคาอ่ะเราไม่ได้แบบใช้เหล็กเราใช้เป็นไม้นะจ๊ะเนาะครับใช้เป็นไม้เอามันจะง่ายง่ายๆข้อไก่ข้อเป็ดเรียกแบบง่ายๆมานี่ด้วยด้วยนะคะดุยก็คือนะคะทุกคนดุยดุย6เดือนแล้วเพราะว่ามันเกิดปีใหม่ก็คือเดือนนี้เดือนที่6อุดหลูดมากนะคะตอนนี้นางดุยนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวทำลงบรรยากาศสักหน่อยเนาะลงบรรยากาศมอง
ที่เราจะไปเอ็ดคอไก่ค่ะเดี๋ยวจะไปเบิ่งกันไปปีนำทางมาแล้วนะคะทุกคุยไปทุกคุยโอ้แมนยูคลิปนี้ก็มาดีมารอเบิ่งแล้วก็ไปเบิ่งกล้องที่ทำจากเอ็ดคอไก่นะคะหลายนะคะหลายกว่านี้หลายนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นทินศาสตร์คนตัดหญ้าแล้วเนาะที่มันแปลนมีนะศาสตร์คนตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วๆนะคะกะอันนี้ต้นมะเงาะเฮาต้นที่เฮาปลูกไว้หลายต้นเลยชื่อบ่ได้นะคะถึงลืม อย่าเหยียบซะเอาพี่ดูออกมาพี่ดุยนะคะมันสิตายเพราะว่าพี่ดุยเราไปเหยียบมันโอ้พี่ดุยไปเหยียบต้นไม้เอาปลูกต้นกล้วยตรงนี้พร้อมถ้าเกิดมันจะเป็นอยู่ได้ล่ะค่ะ FC ปลูกต้นไม้ตรงนี้มาดูผลงานของเฮานะคะโอ้อันนี้แม่งอันนี้กลิ่นซ้ำหูมะพริก1หน่วยท้วนเหี่ยวแล้วนะคะเพราะว่ามันน่าจะเป็นพริกแห้งแล้วเบิ่งพริกชี้ฟ้านะคือเราน่าจะแม้ได้นี่พริกชี้ฟ้าดิเพราะมันหางชี้กระเดขึ้นมีผักแพรวมะกรูดต้นโกยตาไคร้มะกรูดมะยมเผือกเสียงพากระหองแข่งกันไม่รู้ว่าแม่จะกินหรือเปล่าเพราะว่าใบมันเป็นอันนี้เดี๋ยวโดนไปก็อาจจะอันนี้ต้นมะพริกมะยมมะพริกใส่มะกรูดน้ำปลาอันนี้ค่ะแล้วอันนี้ก็โกยอันนี้ก็ค่ะมะเขือมะพริกที่ของเรานะคะออก3หน่วยอุ้ย4หน่วยค่ะต้นนี้โอ้กำลังเป็นดออีกพืชผลของเราเนาะปลูกไปคลิปที่แล้วๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มออกผลละค่ะออกดอกออกผลให้เราได้สมในแง่ได้กินละนี่ไปหนึ่งต่อมาอันนี้ก็มะขูมังมะขูตะไคร้มะขูแล้วถ้าว่าเป็นต้นมะขูมีหลายนะคะเพราะว่ามากินมะขูเนี่ยแต่มะขูเนี่ยเนาะตะไคร้โอ้อันนี้ก็น้อยแทนนะคะอู้บางทีสีแดงนี่ต้นแห้วเลยอันนี้เขาขายถุงขีดละ20บาทนี่ค่ะนี่เดี๋ยวปล่อยไว้บอกอุ๊ยพี่เขียวยังไม่เก็บเนาะเก็บปะยังเอ้ยนะคะตอนเราตำมะฮุ่งได้แต่ได้นี่นะคะขาดมะเขือขาดมะเขือเทศค่ะกับอันนั้นไหนล่ะตะโกบของเฮาจ้ะแม่งเขียวอยู่นี่ชุบหลายหน่วยละเนื้อลงมาเห็นนี่ว่าหน่วยแดงฝาผู้นำนะ3อันละนี่ค่ะตะโกบของมาผู้ใดอยู่บ่น้อนะคะตะโกบนี่เอาได้2หน่วยอ๋อตรงนั้นอันนี้ก็คือพายุถล่มนะคะยังบ่ได้ปรับปรุงเลยช่วงนี้ฝนตก
แบบตลอดเลยก็เลยอ่ะเดี๋ยวปล่อยน้องซะก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะมาจัดการให้มันเรียบร้อยอีกเดี๋ยวให้ FC ท่าเบิ้งมือจัดการน้องอันนี้ก็ต้นตะโกบอันนี้ก็เป็นน้องใหม่ละสองสามหน่วยแต่ยังบานได้แดงอันนี้ก็เป็นนะคะติดทุกคนเลยบ้องสโคปเห่านะคะนี่แล้วนี่ก็เป็นแต่ยังเขียวอยู่นะคะยังบ่มีหน่วยที่มันผลอันนึงก็อยู่โน่นพายุเข้าแล้วค่ะเราต้องนอกปิ่วไปนู่นละมาผัดตกไก่นะคะเดี๋ยวเอาไปไปตรงนี้ก่อนพายุเข้ามองเลี้ยงไก่เฮากะอยู่ตรงหุ่นหอย FC พูดแล้วค่ะตรงที่เดินวางนะคะวันนี้ก็คือเอาของมาลงไว้ก่อนแล้วก็ซุ่มตะปูตะหยางกะเดี๋ยวให้ FC ทาติดตามว่าเราจะทำคอกไก่นี่เสร็จแล้วมันจะงามแบบใดนะคะเพราะว่าดูจากเสาแล้วนะคะก็คือเตะกับบ้านน้องเวฟที่อยู่ตอนนี้เงินน้อยน้องเวฟแล้วนี่ตอนนี้ก็น่าจะหลักๆที่ปักไว้ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวจังเบิ้งในคลิปหน้าใน EP 2เนาะคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอตัว FC แล้วค่ะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะรอติดตามด้วยว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปหยังหรือคลิปเอ็ดเหล่าไก่เห่าจะมาแล้วกัน FC ท่าติดตามมาอยากเห็นทำอะไรที่โคกหนักๆก็คอมเมนต์ได้นะคะทุกคนแต่ตอนนี้จะขอตัวแล้วเพราะว่าฟ้าหอมมันน่ากลัวเขาจะมาอยู่ที่โรงแบบนี้ไม่ได้ด้วยนี่เดี๋ยวมันจะเหลือแต่ซื้อนะคะนุ้นต้องขอตัวแล้วค่ะทุกคนก็ขอบคุณนะคะสบายดีบ๊ายบายไปเร็วเฮ้ยน่ากลัวเป็นอะไรหวานมาตะกบได้ผลแล้วพันขาวว่ะตัวนี้น่าจะแมนมันสามต้นโอ้มะเขือตรงนี้ดูขนาดมะเอิ๊กมะเอิ๊กว่ะหน่วยใหญ่ค่ะมาพริกเก็บพี่ตรงเลยเพราะเก็บอยู่นั่นแหละข้างนั้นอืม